คุณแม่สรรสนีได้มีโอกาสเดินอยู่บนสะพานแห่งสติที่เชื่อมระหว่างชีวิตของนักบวชสตรีในพุทธสาวิกาศีล10กับบริเวณของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่รู้สึกอบอุ่นใจอยู่ด้วยธรรมค่ะสะพานที่เชื่อมสิ่งที่เป็นคุณธรรมจากยุคสมัยในพุทธกาลเข้าสู่ความเป็นจริงในปัจจุบันกาลนั้นสติเป็นตัวเชื่อมโยงที่งดงามมากสะพานแห่งสตินี้เชื่อมโยงกายใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเราเองเห็นการเดินทางของเราที่จะไม่ทำให้ใครเจ็บปวดเพราะเราอีกคนทุกคนเป็นคนพิเศษสำหรับเราเสมอโปรดใช้ชีวิตอย่างคนที่มีศีลภาวนามีจิตตภาวนามีปัญญาภาวนาและมีชีวิตที่เรียกว่ากายภาวนาเป็นฐานของการเดินทางนะคะถ้าคุณเดินทางมีภาวนาสีนี้เติบโตและงดงามเมื่อไหร่ปัญญาภาวนาจะทำให้คุณเดินทางในลักษณะที่ก้าวไปอย่างมีเป้าหมายอยู่ในปัจจุบันขณะเราเดินเพื่อไปถึงเป้าหมายแต่เป้าหมายอยู่ในปัจจุบันขณะที่เราก้าวเดินเราจะไม่ผิดพลาดในชีวิตข้อที่หนึ่งเราได้ก้าวเดินข้อที่สองเราได้ไปถึงเป้าหมายคือสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นะคะที่นี่คือชุมชนของนักบวชสตรีพุทธสาวิกาศีล10หุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมาปฏิบัติกับเราอยู่กับเราใน24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันปัจจุบันขณะจึงประเสริฐที่สุดเช่นนี้ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ